วัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube นะครับนี่โรงแรมเอเชียชะอำนะครับโอ้โหตึกสูงเลยนะเงยหน้ามิดเดี๋ยวมาชมบรรยากาศครับมีอาคารส่วนที่เป็นอาคารเตี้ยด้วยนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่จอดรถนะฮะนี่เป็นด้านล่างล็อบบี้นะฮะนี่ก็ล็อบบี้ครับนี่ครับโซนด้านล่างโอ้ออกจากลิฟต์มายังไม่ถึงห้องครับนี่วิวเขาพันธุรัตน์นะฮะสวยงามอลังการนะครับด้านนู้นเนี่ยจะมีถนนผ่านที่มันมีฟาร์มแกะอะไรเนี่ยอยู่หัวด้านนู้นนะฮะมาดูโซนห้องพักครับครับก็เอเชียชะอำโฮเทลนะครับลองเซิร์ชใน asiahotel.co.th นะฮะก็มาห้องพักครับโอ้เห็นวิวทะเลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเย็นๆครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำครับก็โถสุขภัณฑ์นะครับเป็นสแตนดาร์ดโรงแรมนะครับมีอ่างอาบน้ำแล้วก็ม่านนะฮะฝักบัวนี่ก็เครื่องสุขภัณฑ์นะฮะอ่างล้างหน้าตู้เสื้อผ้าเป็นแบบเก่านะครับก็มีเซฟด้วยนะฮะแล้วก็มีหมอนสำรองนะครับอยู่ข้างบนอันนี้ถุงซักรีดมีกาน้ำร้อนนะครับมีน้ำให้อันนี้ตู้เย็นครับห้องพักครับนี่ยังไม่ได้เปิดไฟครบนะเป็นแสงธรรมชาติมีเตียงคู่ก็กำลังรับชม Channel Feel ไทยใน YouTube ครับมีทีวีจอแบนนะฮะมีโต๊ะนั่งนะครับอันนี้ก็เป็นเตียงนะครับนี่อยู่ชั้น15นะฮะเปิดออกไปครับโอ้ลมทะเลสดชื่นครับนี่ครับชะอำทะเลครับสดใสไอ้ข้างๆนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นที่อื่นนะฮะนี่ครับชะอำด้านนู้นวันนี้มองเห็นไกลถึงน่าจะออกไปทางหัวหินเลยนะครับนู่นฮะด้านนู้นตรงนี้มีเก้าอี้ให้นั่งกินลมชมวิวครับนี่ครับมานั่งแล้วก็มองทะเลครับสุดยอดครับวิวสวยไปอีกแบบครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับโรงแรมเอเชียชะอำนะครับที่ชะอำครับเพชรบุรีสวัสดีครับ